ฮัลโหลสวัสดีนะจ้าวันนี้เราพามาเที่ยววัดช่องแสมสารเนี่ยเราจะไปวนรอบโบสถ์อย่างมีสตินะจ้าไปท่องก่อนนะเสร็จแล้วก็จะไปติดทองปิดทองพระเราก็จะแปะหลวงปู่ทวดแกะจากไม้ขนุน100ปีขอบารมีหลวงปู่ทวดแล้วกันนะเป็นหลวงพ่อพิชิตมาอายุ100ปีอายุ100กว่าปีนะจ๊ะแล้วก็จะไปเดินวนนะจ๊ะทำตามนี้เนาะเลยเข้าไปไหว้พระนะจ๊ะเราจะมาพรมน้ำมนต์กันดีกว่านะจ๊ะนี่ไงน้ำจะไหลในนี้กำลังก่อสร้างนี่นะจ๊ะหลังจากรอดโบสถ์เสร็จใช่ไหมปิดพองเรียบร้อยให้บัตรนี้เดินไปรับวัตถุมงคลน่าจะเป็นศาลาตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆไปหลังให้ดูช้างสามเชือกเดินไปปั่นได้แล้วนะเพื่อถึงแล้วคืนแล้วก็รับ